รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอาจารย์บอกเทคนิคการลวกหอยให้หน่อยลวกในน้ำเดือดค่ะน้ำเย็นลวกไม่ได้นะคะหอยไม่สุกลวกนานไหมคะอาจารย์2-3 นาทีเท่านั้นแหละ3นาทีเลยเหรอท่านกินแบบสุกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะมีโจทย์วัตถุดิบ1ตัวอาจารย์นี่สั่งทำเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูแต่รับรองความอร่อยว่าไม่แพ้กันเลยทั้ง2เมนูใช่ครับอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะวัตถุดิบของเราคืออะไรครับเนี่ยเปิดเลยมั้ยฮะมันดูเผยเผยนิดนึงเราก็เปิดเลยแล้วกันนะครับ1 2 3วายหอยแครงโอ้ยหอยแครงสดด้วยวันนี้ขอไม่ทำได้ไหมคะเพราะว่าผิดกฎพี่นานาลวกตัวเลยหรออ่ะคุณผู้ชมคะคิดซะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้โจทย์เป็นหอยแครงสุกแล้วเหลือแต่เนื้อจะทำกับข้าวอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับปัจจุบันน่ะหอยแครงเป็นที่นิยมแล้วจะบอกคุณว่าตัวที่ใหญ่แบบใหญ่ขนาดนี้แพงแล้วนะส่วนตัวนะของดิบเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญคนใกล้ตัวชอบกินมากแล้วก็มีหลายเลเวลบางคนแบบมีเลือดบางคนเห็นเลือดไม่ได้บางคนบอกแบบชอบแบบเด้งๆเหนียวๆแบบไหนที่คุณชื่นชอบหอยแครงเนี่ยสำหรับเรานะส่วนตัวถ้าจะอร่อยเนี่ยลวกออกมาแล้วต้องมีเลือดนิดหน่อยเนื้อต้องเด้งโอ้โหทำมันทุกอย่างรวมกันได้ในการทำครั้งเดียวใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการลวกของคุณโอ้โหแปลว่าวันนี้คุณจะโชว์ขั้นตอนการลวกหอยแครงคิดว่าถ้าเกิดมีแค่หอยแครงอย่างเดียวเดี๋ยวเท็ดดี้ก็จะกินด้วยไม่ได้ร่วมโต๊ะไม่ได้ขอบคุณมากเลยครับเราก็เลยคิดว่าสำหรับเรานะหอยแครงตัวนี้เอามาทำยำเหลาหอยแครงดีไหมยำเหลาหอยแครงก็คือมีทุกอย่างเหลาเกาเหลาอะแต่หอยแครงอาจารย์นิสักเขาไปทำอะไรอะการลวกหอยแครงประจำมือแม่เพราะมันเป็นโทนที่หอยแครงเอามาทำแล้วอร่อยขึ้นชื่อเหมือนกันวัดกันไปเลยดีกว่าวันนี้มาครับคุณผู้ชมครับคิดออกแล้วว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาหอยแครงมาทำอะไรจัดการทำให้สุกแกะเอาเฉพาะเนื้อแบบนี้คุณผู้ชมถ้าวันนี้ยังไม่รับประทานก็แช่ช่องแข็งได้นานเป็นเดือนอยากทำตำรับนี้เมื่อไหร่ได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียเวลามานั่งล้างทำความสะอาดหอยแครงแล้วก็จัดการลวกแล้วก็แกะมันวุ่นวายสำหรับในบางครั้งนะคุณผู้ชมและที่สำคัญเมื่อแกะหอยแครงเสร็จเปลือกต้องทิ้งเลยนะฝั่งนุ้งก็ทำอะไรก็เอาได้หอยแครงเป็นตัวๆอย่าบอกขั้นลวกแล้วก็ทำน้ำจิ้มรสเด็ดง่ายไปไหมอ่ะมาทำยำเหลาหอยแครงยำอะไรนะยำเหลายำเหลาเหมือนก็เหลาใส่ของเยอะใส่เครื่องเยอะยำเหลายำอะไรก็ยำมั่วๆสิย่าเราสอนตั้งแต่เด็กเวลาซื้อหอยแครงมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนเอาพริกขี้หนูหรือพริกแดงตบโบ๊ะใส่ลงไปแช่แป๊บหนึ่งจากนั้นหอยมันจะคลายดินออกมาล้างน้ำออกแล้วคุณก็เอาข้อสวยกำมือนึงใส่ลงไปขยำ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 ก็ขยำเสร็จปุ๊บก็เอาแปรงขัดหอยแครงก็จะดูน่ารับประทานมากขึ้นแต่การลวกล่ะครับเคล็ดลับที่แบบไม่บอกใครเลยแต่มาบอกคุณวันนี้สูตรวันนี้ของเราเนี่ยนะน้ำเดือดจัดๆใส่เกลือป่นน้ำส้มใส่ชูจากนั้นนับ1ถึง20อ๋อ20อ่ะอันนี้แล้วแต่เกณฑ์คนนะขึ้นเลยนะครับจากนั้นหอยร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะทิ้งเอาไว้ต่อเขาจะสุกต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเอามาใส่ในน้ำเย็นจัดให้เขาหยุดโอเคเดี๋ยวเราจะพักหอยแครงเราทิ้งไว้ก่อนได้หอยมาแบบนี้แกะเห็นไหมนี่ยังสุกไปหน่อยนึงเลยแต่น่ากินแล้วอันนี้โอ้โหมันก็จะวางไว้เองมันดูฉ่ำๆนะฉ่ำสิมันโดนน้ำเย็นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วว่าวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบมีเราใส่มีเปลือกนิดนึงดีกว่าโอเคนะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะเอาไว้แบบนี้นะคะสำหรับเรานะเนื้อหอยแครงที่แบบที่อร่อยนะมันต้องเป็นประมาณนี้ขอโทษนะที่มันจะดูแบบดิบเถื่อนไปหน่อยแต่เราว่า
ันหวานนะคุณโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาทำยำโอเคครับผมอาจารย์บอกเทคนิคการลวกหอยให้หน่อยลวกในน้ำเดือดค่ะน้ำเย็นลวกไม่ได้นะคะหอยไม่สุกลวกนานไหมคะอาจารย์สองสามนาทีเท่านั้นแหละสามนาทีเลยเหรอท่านกินแบบสุกถ้ากินแบบเลือดสุกสุกหย่อนปุ๊บเขาก็ยกกันเลยฉันไม่เอาฉันกลัวช่วง crispy and healthy ปรับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูOnion Ring กรอบอร่อยทั้งกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีนำหอมหัวใหญ่ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาแช่เย็นคนให้เข้ากันจากนั้นนำหอมหัวใหญ่ที่คลุกแป้งแห้งไว้ลงคลุกกับส่วนผสมแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหอมหัวใหญ่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานกับซอสสีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูออนเนียนริงทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเริ่มลงมือแกงคั่วตำรับนี้มีเทคนิคนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนยำมั่วๆก็ยังบอกอร่อยคนแถวนี้รู้สึกว่าโลกมันเอียงนะใส่น้ำพริกแกงค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับของเราเนี่ยเมื่อใส่น้ำพริกแกงลงไปเสร็จเนี่ยหยอกกะทิลงไปนิดนึงเนี่ยตำรับนี้จะต้องผัดน้ำพริกแกงนานมากคุณผู้ชมเพราะมันเป็นแกงที่เราต้องการความข้นคลุกคลิกอาจารย์บอกเทคนิคการลวกหอยให้หน่อยเทคนิคการลวกหอยหรอลวกในน้ำเดือดถ้าน้ำเย็นลวกไม่ได้นะคะหอยไม่สุกลวกนานไหมคะอาจารย์ไม่นานถ้าลวกนานหอยจะหดไปเหนียวเป็นหนังยางสองสามนาทีเท่านั้นแหละสามนาทีเลยเหรอท่านกินแบบสุกถ้ากินแบบเลือดสุกสุกหย่อนปุ๊บเขาก็ยกกันเลยฉันไม่เอาฉันกลัวพวกนั้นชอบใช่ไหมโอ้ยกลัวนี่คุณผู้ชมค่อยๆใส่กะทินี่เห็นไหมคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆแกงตำรับนี้จะมาน้ำแกงใสจ๋งเจ๋งไม่ได้ไม่ใช่มีอะไรก็โยนลงไปแล้วก็บอกว่ายำเหลา คิดอะไรไม่ออกโยนลงกระมังก็กลายเป็นเหลาแล้วครับทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ยำเหลาของคุณนี่จี๊ดจ๊าดน้ำยำใช่ไหมฮะปกติแล้วอะเวลากินเมนูที่คาวอย่างหอยแครงอย่างเงี้ยสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยต้องเผ็ดคือรสต้องจัดต้องเผ็ดสมุนไพรต้องเยอะไหมใช่มันทำให้ดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าตกใจที่พริกขี้หนูเต็มเยอะแดงเลยเยอะขนาดนี้แต่มันอร่อยมากใส่ลงไปน้ำพริกขาวใช่ไหมครับใช่เราใส่เพราะเรารู้สึกว่ามันติดหวานหน่อยมันอร่อยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับก็จะมีหวานๆน้ำเชื่อมสีทองมันก็จะแบบมีกลิ่นหอมๆนิดนึงนวลๆนะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับเปรี้ยวๆหน่อยหลายร้านยำเขาก็จะบอกว่าอร่อยเพราะใช้น้ำมะนาวคั้นสดอ๋อ
มันจะมีกลิ่นหอมมันจะมีกลิ่นสดชื่นของน้ำมันจากน้ำมะนาวน้ำมันจากลูกมะนาวออกมาอ่ะอันนี้น้ำปลานะครับเดี๋ยวคนก่อนแล้วก็จะเอาช้อนของเราเนี่ยนะคะบี้โหทำไมน้ำลายไหลกันทุกคนเลยนี่ยังไม่มีเนื้อสัตว์ลงไปเลยนะเนี่ยมันง่ายนะแล้วดูสิเนี่ยแค่นี้เองอ่ะคนพอเข้ากันละลายแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีวิญญาณเธอไปลวกทีนึงหอยตายทีนึงร้อยสองร้อยตัวในครัวคืนนี้มาเดินกลางดึกอุ้ยวิญญาณหอยแครงเต็มครัวโอ๊ยแม่Traditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรือเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเอาละครับหลังจากคนส่วนผสมน้ำยำจนเข้ากันแล้วนะครับมาหานี่พระเอกของเราในวันนี้ฮะหอยแครงที่ลวกเรียบร้อยแล้วค่อยๆบรรจงใส่ลงไปในอ่างผสมเนาะตามด้วยอันนี้เลยนะฮะอาหารทะเลของเรานะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับหรือถ้าใครชอบทานอย่างอื่นได้เลยนะเคล้าให้น้ำยำเนี่ยมันกระจายตัวกับของทะเลเราก่อนสีสันมันใช่เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิกะทิแตกมันข้นเป็นครีมดูสิฟองอากาศเดือดปุ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 ดมันน่ารับประทานมากนะเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมใช้เวลานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ให้ตัดสินหนังสือทั้งเล่มแค่หน้าปกคุณผู้ชมต้องดูจนจบค่ะ
เห็นไหมคะไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีวิญญาณเธอไปลวกทีหนึ่งหอยตายทีหนึ่งร้อยสองร้อยตัวในครัวคืนนี้มาเดินกลางดึกอุ้ยวิญญาณหอยแครงเต็มครัวโอ๊ยไม่เอากลัวเห็นไหมคุณผู้ชมดูสินี่ข้นเป็นครีมจริงๆเลยนะเนี่ยไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าตำรับนี้ทำยากมากเห็นไหมมือไม่วางเลยค่ะคุณผู้ชมคนตลอดปรุงรสชาตินะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำปลานิดเดียวพอมีกลิ่นถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่น้ำปลาก็เปลี่ยนเป็นกะปิหรือเคยต้าอย่างดีลงไปนะคุณผู้ชมนะโอ้ยอันนี้อร่อยค่ะร้อยร้อยจังฮู้นี่ก็ต้องไม่ทำอะไรต่ออีกเคี่ยวอยู่นี่แหละใจเย็นๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องรอสักครู่จนกระทั่งเดือดแล้วก็ขลุกขลิกนะครับรอแป๊บหนึ่งมาสมุนไพรน้ำลายวิ่งหมดแล้วเนี่ย นะฮะอันนี้ตะไคร้นะครับผักชีฝรั่งนะครับตามด้วยหอมแดงครับเมื่อกี้คุณใส่แห้งแล้วยังต้องมีอันนี้อีกเหรอจำเป็นนะเวลาคุณเคี้ยวเข้าไปแล้วเจอลูกโดดแบบนี้โอ้อันนี้หลายโดดเลยนะเนี่ยคุณซอยยิบเลยอ่ะคุณจะน้ำตาไหลแล้วคุณจะรู้สึกว่าอร่อยจังเลยต้องกินต่อหยุดไม่ได้ไงหยุดแล้วมันจะแบบกลับมาต่อไม่ได้เพราะต้องกินน้ำเยอะพริกขี้หนูนะครับอ่ะอย่าเพิ่งนะอันนี้เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่จำเป็นจริงๆนะยำพวกนี้คุณซอยใบมะกรูดใส่ลงไปหน่อยนะมันดับคาวดีมากเลยแล้วมันทำให้มีกลิ่นสดชื่นสดชื่นขึ้นมานะกินเสร็จแล้วมันยำคุณจะอร่อยอร่อยเรียบร้อยเจ้านี่ใส่ลงมานิดนึงใส่ลงมานิดนึงใช่แล้วจะเหลือโรยหน้าใช่ไหมใช่สะระแหน่นะคะสะระแหน่ก็เช่นกันคุณจะสังเกตว่าสมุนไพรที่เราใส่ลงมามันจะมีกลิ่นออกสดชื่นสดชื่นเพื่อดับคาวโอเคนะเราตักใส่จานเสิร์ฟเลยเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรีบใส่ใบชะพลูลงไปเลยใบชะพลูหั่นฝอยๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมพอใส่ใบชะพลูเสร็จหอยแครงที่ลวกไว้ค่ะใส่ลงไปเลยอู้ตายกลิ่นใบชะพลูหอมมากคุณผู้ชมดูนี่เราก็รีบคนเลยค่ะคุณผู้ชมแกงเนี่ยน้ำมันจะขลุกขลิกขลุกขลิกมันจะไม่แบบน้ำโจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมแล้วพอใบชะพลูฟุบนะคะคุณผู้ชมเราก็ถือว่าหยุดค่ะไม่เคี่ยวต่อเพราะประเดี๋ยวหอยแครงลวกจะกลายเป็นหนังยางเหนียวหนึบรับประทานไม่ได้คุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมดูซิเดือดทั่วยังดูซิคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะเลี้ยงตาไม่ค่อยดีมุมนี้เดือดได้ยังครับคุณผู้ชมคะนี่เดือดทั่วแล้วค่ะปิดไฟเห็นไหมคะพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมแล้วยำแบบนี้เนี่ยนะเท็ดดี้น้ำเจิงๆคือหมดราคานะทำไมมันดูเหมือนทิ้งไว้นานแล้วหรือเออคือทำปุ๊บกินปั๊บมันดูยำนายไม่เจ๋งอ่ะถ้านายจะเป็นแบบเทพบุตรสายยำนะเฮ้ยเทพบุตรสายยำเลยเหรอนายต้องมาแบบนี้นะแบบเคลือบเคลือบแห้งแห้งแบบนี้สำหรับยำหอยแครงเคลือบเคลือบรสจัดจัดนายต้องมาแนวนี้นะได้เลยครับพี่โอ้โหแถมแถมให้รู้ว่าไอ้ตัวใหญ่ที่เมื่อกี้คุณแกะอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันยำแบบเจ๋งๆนะฮะกับอาจารย์นานาจากนั้นเนี่ยนะเราก็ส่วนตัวเราอ่ะเราเป็นคนชอบกินหอมแดงเจียวมากมันเข้ากันนะเพราะมีแบบน้ำพริกเผากับหอมแดงเจียวอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกว่าคุณกระหน่ำสาดลงไปแบบนี้ใช้คำว่ากระหน่ำสาดนะแล้วเวลาคุณเจอเขาอ่ะคุณจะแบบเคี้ยวแล้วเคี้ยวไปหอมไปแล้วก็อร่อยอ่ะจากนั้นใบสะระแหน่นี้โรยแบบไม่ตั้งใจได้ละเพราะว่าข้างในใส่ลงไปแล้วแล้วก็เพิ่มมูลค่าความจริงเป็นหอมแดงแล้วค่ะแต่ว่าเราวางไว้ให้มันดูแบบมีอะไรเพิ่มมากขึ้นไอ้ย่าเนี่ยคือยำจากร้านยำแถวบ้านคุณสามารถทำออกมาเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้ได้ด้วยที่บ้านเหมือนกันนะ
ยำเหลาหอยแครงค่ะตอนนี้จันนี่ศักดิ์เขายังคงน่าจะยังแกะกะทิยังไม่แตกมันอาจจะยังแกะเปลือกหอยแครงอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วเราก็นั่งกินยำรอเขาก่อนก็ได้ได้ครับผมกับข้าวเด่นนะคะประณีตแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดแต่ทำไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมคะน่ารับประทานมากหอยแครงยังคงดูเป็นมีความสดน่ารับประทานอยู่เลยนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็มีอุปกรณ์ในการทำให้มันสวยงามใต้ตาแต่ตื่นเต้นมีใบชะพลูอ่อนด้วยคุณผู้ชมคะวิจิตรบรรจงนี่คุณผู้ชมตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยแกงคั่วหอยแครงใส่ใบชะพลูเอาละค่ะไม่ว่าจะเป็นยำเหลาหอยแครงนะหรือว่าจะเป็นแกงคั่วหอยใบชะพลูบอกเลยว่าเป็น2เมนูที่หอยแครงเอามาทำแล้วอร่อยมากๆตำรับดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะทุกวันศุกร์นะครับ15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23เราพบกันเป็นประจำวันนี้คุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับประเทศเปิดแล้วชีวิตเป็นปกติแต่การก็ต้องไม่ตกนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วปลาเค็มจริงๆต้องทำจากปลาที่สดมากๆนะครับถ้าปลาไม่สดก็ไม่เค็มก็เน่าฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะทำหมูสับทอดปลาเค็มเป็นสูตรที่พ่อชอบทำเลยค่ะแล้วก็จะทำเหมือนของฉันเหรอในเมื่อฉันทำเขาไม่เคยเข้ามาช่วยแล้วก็บอกว่าสูตรของฉัน